ราจริงๆเรา2คนเนี่ยทำงานด้วยกันมาตั้งนานและปีนี้เราค่อนข้างเติบโตกันขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มมาขึ้นมากมายไปขึ้นคอนเสิร์ตตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีไหนที่มันเป็นของเรา2คนจริงๆเลยเรารู้สึกว่าเอออยากมีสักคอนเสิร์ตนึงซึ่งเรารู้สึกว่ามันคงถึงเวลาด้วยแหละที่จะทำแฟนคอนเพราะว่ามันก็เป็นการที่เราจบจากโปรเจกต์ของรักไม่รู้ภาษามาด้วยแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเวลามาแล้วกำลังจะไปสู่แบบช่วงโปรเจกต์ใหม่เราเลยอยากจะมาสรุปว่าจริงๆการเดินทางของเราทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมด3ปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะไปยังไงต่อซึ่ง Love Venture เนี่ยมันก็มาจากคำว่า Love แล้วก็ Adventure มาก็คือเป็นชีวิตของพวกเรา2คนตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือเราทำงานมาเรายังไม่เคยแยกจากกันเลยเราทำงานด้วยกันมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเล่าเรื่องราวของพวกเราเต้าอุบลเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นการผจญภัยที่ขับเคลื่อนด้วยความรักนี่ใช่ครับเราเป็นเรื่องการรอดไม่ใช่พวกดาวอ่ะพี่เราเอาใจใจดวงพี่เป็นคนใจเดียวถ้าใครหลายคนที่ติดตามเต้าอุบลกันมาเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมกันมากแล้วรู้สึกว่ามันมีความน่ารักมันมีความสนุกสนานรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับพวกเราด้วยแฟนคอนนี้ไม่ได้มีแค่เต้าอุบลที่มายืนโชว์อยู่กัน2คนแต่ว่ามันยังได้เห็นรีแอคของทุกๆคนแล้วก็ได้ทุกคนแบบร่วมเล่นเกมสนุกไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยครับเกมบันไดงูเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นเกมที่เราเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเปรียบเสมือนการเดินทางของเราอะครับเราไม่รู้ว่าการไปข้างหน้ามันจะต้องไปซ้ายหรือขวาหรือมันจะขึ้นไปข้างบนแน่นอนมันก็เหมือนการถอยลูกเต๋าแหละมันเป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปที่เราค่อยๆไปทีละสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นด่านมีบอสมันก็เหมือนมีเรื่องราวมากมายรู้สึกว่าคอนเซ็ปของเกมตรงนี้มันก็มาเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มาเล่าในชีวิตของเราได้ก็อยากจะบอกว่าเราจะผ่านในแต่ละด่านไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราก็จริงๆเริ่มจากอันแรกเลยโชว์เปิดนะครับผมเรามานั่งคุยกันว่าเอ๊ะโชว์เปิดเราจะทำเพลงอะไรกันดีอะไรเงี้ยในหัวของเราเรารู้สึกว่าอยู่ดีๆมันก็มีขึ้นมาคือแดนเนลามิดมันค่อนข้างรีเลทกับชีวิตของเรานะแล้วก็เนื้อหาเพลงมันค่อนข้างดีมากๆเลยไม่มีเวทมนต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่างให้ขอเธออยู่ข้างเป็นสิ่งสำคัญผมอยากทำให้ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของระหว่างเราสองคนกับแฟนคลับจริงๆคนลุกเลยอ่ะเออคนลุกเลยถ้าใครได้ไปอ่านเนื้อเพลงจริงๆนะแล้วอยู่กับโมเมนต์นั้นจริงมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่คือที่ที่เราสร้างขึ้นมามันคือที่ที่เป็นความสุขของเราแล้วถ้าไปอิงกับเกมด้วยนะมันรู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้าไปสู่เกมนึงเหมือนอีกโลกนึงโอเพนนิ่งเป็นแดนเนลามิดเป็นการเปิดโชว์ที่ดีมันลงตัวใช่ตัวมากครับจะทำให้รักเราเป็นตำนานเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองใช่ไหมคือผมอิงมาจากแฟนคลับก่อนคือแฟนคลับอาจจะชอบพูดว่าผมถ้ายิ้มก็จะเป็นลุคน่ารักแต่ถ้าผมแบบไม่ยิ้มก็จะดูแบบว่าดูเท่ๆลุคแบบลุคพี่โต้ที่ทุกคนพูดถึงเราก็รู้สึกว่าเพลงที่เราอยากเอามาโชว์เนี่ยก็อยากจะเป็นเพลงที่แบบว่าอิงคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์ให้ได้มันเป็นเพลงเนื้อหาจีบเหมือนกันในแต่ละเวอร์ชันในวัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วก็วัยที่เราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของโชว์พี่สาวครับแล้วก็บอยเฟรนด
ูเซ็กซี่ขึ้นเลยเอาขึ้นก่อนอัพโหลดเข้าแตกเดี๋ยวเราไปดูแบบขึ้นไปดูแบบข้างล่างด้วยนะฝ่ายซิกเซนยกลงเข่าอยู่นี้ขึ้นอกขึ้นมาอกขึ้นมาอกขึ้นมาแล้วยกขาขึ้นฮึบอัพใครที่ดู feeling good นะครับผมจะโตมากับการเป็นนักดนตรีกลางคืนมันคือโมเมนต์ที่ผมรักที่สุดคือมันมีความสุขมากเราชอบมากมันได้แบบเล่าเรื่องราวบอดเวนหน่อยๆนิดเดียวในส่วนของดนตรีนะครับมีปรับนิดหน่อยครับอย่างช่วงแรกเราจะทำกันแบบว่าไม่อยากให้มันฟิกซ์เทมโปมากอยากให้มันเป็น feeling นะครับก็คือจริงตอนแรกว่าจะร้องเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้ไงมันต้องมีบรรยากาศมาด้วยเลยขออองซอมมาขอโต๊ะเก้าอี้ใช่มันเรียกว่าร้องพื้นนี่แหละนี่คือภาพที่เราอยากให้แฟนคลับเห็นซึ่งมันก็จะสานต่อไปกับเพลงต่อไปเลยก็คือเพลง Standing Next to You มันคือการที่เราเทิร์นไปเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์แหละทั้งร้องด้วยเต้นด้วยคือเป็นเพลงที่ค่อนข้างหินมากยากมากเพลง Standing Next to You เป็นเพลงแนวที่เราชอบอยู่แล้วด้วยดนตรีมันเป็นดนตรีแบบว่าฟูลแบนด์ที่เราชอบก็เลยเอามาเล่าในเรื่องของการที่ผมได้กลายเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์แล้วกับเพลงนี้นะครับก็สนุกนะครับเกสที่เชิญมาก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางครั้งแรกของพวกเราเลยมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วอะเพราะว่าเป็นสเตจแรกที่เราทําด้วยกันก็คือเพลง Fire ในรายการ Last Icon เข้าไปเข้าไปก็เป็น Fire You hate body run down the fire to so sexy run down the fire I love my baby push I shall make the fire เข้าไปเข้าไปก็เป็น Like a fire fire บ้านอยู่แถวไหนจะรักกันมั้ยคะเธอขอไปวิ่งอยู่ในหัวใจทำสกอร์เปียนกันได้หมดไม่ก็โดนทับอย่างนี้คุณทำกันได้อยู่ไหมไปบุญบุญไปโอ้ยพี่โอไปเลยเหรอพี่โอไปเร็วเจอตายเร็วอย่าไปทวนเลยแต่พอทุกคน
จริงๆเนี่ยน้องบุญน้องหมีแล้วก็เจลเนี่ยเป็น3คนที่ค่อนข้างมีเพิร์ฟที่ดีเป็นอีกสเตจนึงที่คนคิดถึงเราเองก็คิดถึงแล้วรู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกก็เลยเป็นที่มาของเกสทั้ง3คนตรงนี้เพื่อนที่มาก็รู้สึกดีใจมันคือจุดเริ่มต้นของพวกเราอ่ะมันคิดถึงมันคิดถึงครับมันรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาร่วมเต้นด้วยกันวันนี้วันนี้เรียกว่าเราเนี่ยอย่างที่พูดไปว่าเราจะมารียูเนียนไฟร์ใช่แน่นอนต้องมีไฟร์อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วและอีกโชว์คือเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจได้ไหมแอดบุ๊กแค่หมดที่หนึ่งในใจของเธอเนี่ยมันทำให้เราได้มาอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะชนะไม่ชนะก็ตามแต่ว่าทุกคนที่ไปยืนบนนั้นเป็นที่หนึ่งในใจของใครสักคนหนึ่งเพลงนี้มันค่อนข้างมีความหมายเยอะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอิมแพคคนที่เขาเป็นสแตนตั้งแต่ลาไซคอนที่ดูมาตั้งแต่รายการเราอะนะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะแบบอุ๊ยมันรู้สึกอุ่นใจจังเลยยังได้เห็นเด็กๆที่เขาเคยเชียร์อยู่หรือแม้แต่ทุกวันที่ยังเป็นกำลังใจให้อยู่ดีใจนะที่แบบว่ายังได้เห็นพวกเขาได้อยู่รวมกันยังซัพพอร์ตกันและกันในรายการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันครับอย่างแรกก็คือเราถ่ายซีรีส์ไปด้วยแล้วก็มี Mystery Box แล้วก็มามีคอนเสิร์ต Love Venture คือมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขเรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อใครสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเราทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็มันเหมือนเป็นการเติมกำลังใจให้กันและกันเนาะพี่เรารู้สึกว่ายิ่งเราคว้าได้มากเท่าไหร่เราทำได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นเท่านั้นการทำ3อย่างนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันแบบไม่ได้ทับกันขนาดนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำได้อย่างซ้อมเต้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในมุมที่ว่าเราอาจจะซ้อมได้น้อยลงนะแต่ว่าจะอินเทนส์มากขึ้นอย่างตัวเราเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองในการทำกันบ้านดีว่าพี่ๆทางทีมก็คือช่วยกันเต็มที่ถามว่ามันหนักไหมมันเรารู้สึกว่าจริงๆมันเคยมีช่วงที่หนักกว่านี้สุดท้ายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่างน้อยโอกาสตรงนี้ในช่วงที่มันเป็นล็อกที่มันควรจะต้องเป็นเนี่ยเราได้ทำมันไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่มีความสุขจริงๆอืมอ่ะไหนลองไล่เพลงมีอะไรบ้างเอกนะแล้วก็จัดตามไหนยิ่งใหญ่มากโชว์ยิ่งใหญ่มากแต่ได้อีกพี่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเก่งมากพี่แต่ผมก็มีความกดดันคิดเครียดเล็กน้อยตรงเรื่องของแบบเวลาถ้าทุกคนรู้อะผมจะเป็นคนต้องซ้อมเยอะเด็กเวลาเราต้องการจะต้องการจะเป็นของที่แบบ
1 2 3 4 yeah สิ่งที่เราเลือกมาแต่ละอย่างคือแบบค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ยากมากเลยแต่ว่าเฮ้ยมันผ่านไปได้มันก็ดีใจอ่ะอย่างน้อยเราก็เต็มที่กับมันแล้วจริงๆครับนอกจากทำโชว์เนาะอย่างดนตรีเนี่ยของผมค่อนข้างเข้าไปมีส่วนค่อนข้างเยอะเราจะได้ทำงานทีมของพี่ไอ้ถามพี่ที่ตึกนี่แหละอาจารย์ไก่นะครับมันเป็นเลือดสายเลือดดนตรีที่อยากจะคอมมูนิเคชันกันว่าเราจะทำกันยังไงเราจะทำกันช่วงไหนเว้นกันยังไงหรือทำกันตรงไหนมากขึ้นให้มันอิมแพคมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของที่อยากจะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้จะเป็นถามค่อนข้างเยอะก้าวแล้วเข้าใช่ป่ะพี่อันไอ้ข้างบนอ่ะจะทำให้รักเราเป็นนานก็จริงๆขอบคุณทางพี่ๆนักดนตรีนะครับผมอาจารย์ไก่พี่อูบอกแล้วก็ขอบคุณทาง Fashion Food มากๆที่เข้าใจพวกเราเข้าใจพวกเราแล้วทำออกมาแบบเฮ้ยแบบนี้แหละคือภาพที่เราต้องการนะจริงๆนอกเหนือจากการเพอร์ฟอร์มเนี่ยพวกเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการดู CG การคิดคอนเซ็ปต์ทุกๆอย่างก็คือเรามีแบบส่วนในการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดเลยพี่อู๋แบบเอาประมาณนี้เป็นไงแบบโอเคไหมแบบอยากเล่าเรื่องยังไงเพลงนี้แบบเป็นภาพแบบไหนเราคือมองภาพเดียวกันแล้วก็โอเคนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะออกไปให้กับทุกๆคนทุกเพลงมันจะมีบล็อกกิ้งของมันแหละแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นฟิลของพวกเราว่าเราอยากทำอะไรตรงไหนเดินไปตรงไหนหยุดตรงไหนทำไมต้องมากลางเวทีเพราะเราอยากให้คนตรงนี้เห็นตรงนั้นเห็นบางทีเราไปสถานที่จริงเราถึงค่อยเห็นว่าแฟนคลับอยู่ตรงนี้เยอะใช่อย่างเช่นการขึ้นเดินลงการเดินไปแจกของทำยังไงให้เข้าถึงแฟนคลับมากที่สุดพูดถึงบรรยากาศในวันงานตอนนั้นคือเราทำงานกันหนักมากในพีเรียดเดียวกันมันไม่ได้มีแค่แฟนคอนของพวกเราพี่อู๋ก็จะทำงานโหมนอนน้อยมากแต่เขาก็เต็มที่กับทุกๆงานแต่ว่าวันนั้นเหมือนพอเขาบล็อกกิ้งอะไรเสร็จเขาอาการออกเพราะเขาพักผ่อนน้อยต้องมานอนจริงๆไม่งั้นไม่ไหวแต่วันนั้นทั้งวันเนี่ยคือสปิริตเขาอะสู้นะเต็มที่มากเลยครับอันนี้คือเรสเปคพี่เขาจริงๆว่าแบบเฮ้ยเก่งว่ะไม่สบายนี่คือคอนเสิร์ตคือเราเต็มที่มากนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแล้วอีก2วันมันเป็นผลพวงจากการถ่ายซีรีส์ด้วยอีเวนต์ด้วยแล้วก็ช่วงสงกรานต์ด้วยอะไรเงี้ยครับเราไปถ่ายซีรีส์เรื่องใช้เสียงเยอะมากซึ่งมันต้องใช้เสียงแบบไม่ถูกวิธีด้วยทีนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันเหลือเวลาแค่6วันหรือ5วันนี่แหละที่เราจะต้องมาเป็นวันจริงแล้วทันไหมเราก็เลยต้องดูแลตัวเองหนักมากไปโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วพอมันถึงวันจริงๆมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความโชคดีนะด้วยความไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอะดรีนาลีนด้วยอะไรหลายอย่างด้วยมันทำให้เราแบบว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้เต็มที่มันก็เลยทำให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยวันนั้นกำลังใจด้วยแหละกำลังใจดีด้วยจากแฟนคลับมันเป็นมุกที่ดีอ่ะสำหรับคอนเสิร์ตนี้เอารถก็ตั้งใจมากเขาจะเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเต้นได้ไวขึ้นเลยแบบเขาจะมาเอ้ยพี่ผมเป็นไงบ้างแต่เราก็ชื่นชมแล้วแบบเดือนนี้ก็คือเต้นได้แล้วอ่ะก็ร้องได้แล้วเต้นได้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วอะไรเงี้ยเก่งขึ้นนะเขาเป็นคนที่มีสติแล้วก็สมาธิมากขึ้นคนที่เดินตามความฝันว่าจะยืนอยู่ที่ฝันโอ้สิ
าพี่จะลองฟังเสียงหัวใจตอนที่ออกมาเพลงแรกเลยไดเนลามิดอะเฮ้ยคนเยอะมากขนาดใส่เอียร์อยู่อะได้ยินเสียงดังมากๆจริงๆตื่นเต้นมากๆแล้วก็เฮ้ยเราแบบทำไมคนเยอะขนาดนี้รู้สึกทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งแบบความรู้สึกหลายๆอย่างมันเข้ามาในเวลาเดียวกันมากๆเลยเพลงแรกที่เดินออกมาเราได้เห็นคนเคยเห็นไอ้นี่ไหมที่เอาค้อนแล้วทุบเครื่องแล้วมันทะลุอ่ะมันกลายเป็นว่าตอนนั้นเราอยากจะเผาสเตจนี้แล้วอะไรเงี้ยอยากจะเพอร์ฟอร์มอยากจะมันทำให้เราแบบมีแรงใช่มันมีแรงจากที่รู้สึกว่ามันกังวลสิ่งที่กังวลทั้งหมดหายไปหมดเลยผมมาเพื่อเทคแล้วก็ส่งอย่างเดียวเลยคือผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันมีพลังอ่ะมันมีพลังก็จริงๆอยากพูดถึงตอนที่เราลองเมดเล่คือเรามานั่งเคลียร์กันอยู่ว่าจริงๆแล้วจบจะเป็นยังไงเคยได้คุยกับทีมงานแล้วว่าจะเอาสนุกไหมหรือเอายังไงดีเราก็เลือกเพลงมาซึ่งเพลงที่เราเลือกมาจริงๆเราชอบมากท่อนฮุกอะเราลองท่อนเวิร์ดไม่เป็นในหลายๆเพลงหูลำบากมากเอาฮันนี่เอาอย่างเอาบอโอ้โหนี่ฟังทั้งวันเราเห็นมาจากมันเกิดพี่อู๋เพราะแฟนคลับของพวกเราอ่ะเป็นท้ายแบบไหนแล้วเราเห็นว่ามุ่นจอยมากเราก็คิดว่าเป็นเพลงสุดท้ายเราอยากจะมาเล่นกับแฟนคลับอยากเห็นแฟนคลับเต้นแล้วแฟนคลับก็คือยืนกันทุกคนเลยอ่ะแล้วก็เต้นกันแบบสนุกมากๆมันเป็นโมเมนต์ที่มันไม่มีคำบรรยายอะไรแล้วอ่ะดีใจมากๆเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของผมมากๆเลยมันสนุกอ่ะทุกคนน่าจะจอยโดยเฉพาะเพื่อนๆศิลปินดูเขาจอยกันมากคือเห็นในคลิปคือแบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือเราแบบลืมไงขึ้นป้ายเตือนช่วยรักษาภาพพจน์ศิลปินด้วยอะไรอย่างนี้แฟนโปรเจกต์คือเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่รู้มีกล้องรับหน้าใช่ผมไม่รู้มีกล้องรับหน้าเราก็หันหลังร้องไห้เต็มที่เลยแล้วเมื่อเห็นอีกทีก็คือใน X ก็คือหน้าผมก็คือบี้แล้วหน้าแย่มากคือหน้าอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้ว่ามีกล้องเราก็คงร้องไห้แบบร้องไห้แบบใช่คือมันไม่เห็นน่ะไม่รู้แต่ว่าเซอร์ไพรส์จริงๆมันซึ้งอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าแบบทุกๆการเดินทางของพวกเราอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เรา2คนก็คือนี้อยากเล่าทุกคนขอบคุณทุกคนคือแบบกำลังใจที่ดีของพวกเราแล้วก็มันเหมือนแบบทำให้เราอยากโตขึ้นอยากทำผลงานออกไปให้ดีขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นความสุขของกันและกันอ่ะเรารู้สึกดีใจครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้เห็นโปรเจกต์มันเหมือนกับแบบว่าเราได้มีใครสักคนหนึ่งที่คอยทำอะไรเพื่อเราอยู่ใครสักคนหนึ่งที่รอคอยดูการเติบโตของเราอยู่แล้วก็ใครสักคนหนึ่งที่คอยทั้งชื่นชมนะครับคอยเป็นห่วงแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เรามันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวเรากำลังไปตามความฝันโดยที่มีคนดันหลังเราอยู่
ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่กันไปได้บนเวทีผมอยู่แต่5โมงเย็นออกมาจากบนเวทีคือตีหนึ่งแต่ว่าจริงๆคือเราอยู่ตั้งแต่7โมงเช้าถามว่ามันเหนื่อยไหมผมพูดตรงๆว่าเหนื่อยมากร่างกายผมมันปวดทั้งตัวอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเข้าใจคนที่ต้องเต้นเสร็จแล้วก็มานั่งอึบทุกคนเหนื่อยใช่ไหมแต่เราอยู่อย่างเงี้ยการขยับถ่ายรูปแต่ว่ามันสนุกผมเอาแรงตรงนั้นมาเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้า1คนน่ะเขาได้โมเมนต์เดียวบางคนแค่แบบ3วินาทีหรือ4วินาทีถ้าเขาไม่มีความสุขกับไปบางทีมันอาจจะเป็นแค่โมเมนต์เล็กๆของเขาเลยก็ได้ซึ่งเราอยากให้โมเมนต์ตรงนั้นของทุกคนได้รับความสุขแล้วก็ energy ไปจากเราถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยอ่ะแค่ลุกขึ้นปิดตัวมันก็หายเหนื่อยแล้วเราไม่ได้ไปอดทนกับมันเราแค่เปลี่ยนความเหนื่อยเป็นพลังงานแบบเอ้ยเอาอีกมาดิมาเลยว่าวันนั้นแหละมันเลยกลายเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขจริงๆมันเหนื่อยแต่มันสนุกมากๆจริงๆแบบพวกเราก็เต็มที่มากๆมันเป็นอะไรที่รับส่งความสุขบางคนก็คือมาไกลมากๆมาจากต่างจังหวัดบางคนก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันก็อยากจะทำให้ตรงนี้แบบมันออกไปแบบประทับใจที่สุดใช่ครับมันก็เลยเป็นผลลัพธ์เหมือนที่ออกมาตามโซเชียลมีเดียว่าแบบมันดูเอนจอยจังเลยก็อยากจะเชิญใครนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ถ้ามีโอกาสได้ไปแฟนคอนเต้าโอโรสหรือคอนเสิร์ตเต้าโอโรสก็จะบอกว่ายังไงก็จะอย่างนั้นถึงแม้ว่ารอบนี้600คน5ชั่วโมงรอบหน้าเป็น 1,500 คน12ชั่วโมงก็มาเจอกันสิมาใครจะหลับก่อนกันเออมาสิครับทุกคนเต็มที่พวกเราก็เต็มที่ดีอยากแล้วสิอยากมาอยากมาแล้ว อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะครับคนที่เริ่มตามมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วหรือเป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยคุณอู่เสียดสาดอู่นักร้องกลางคืนหรือตั้งแต่เรายังไม่มีคนรู้จักจนกระทั่งจนถึงตอนนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกแรงซัพพอร์ตทุกการซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ตามเคยมาเจอกันหน้างานก็ดีหรือว่าจะไม่เคยมาเลยหรือว่าจะแค่ในโซเชียลหรือคอยติดตามเราห่างๆผมขอบคุณทุกคนมากๆการที่ผมมาอยู่จุดนี้เนี่ยมาอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีแฟนคลับการที่มีพวกคุณอยู่มันทำให้ผมมีใจที่อยากจะทำอะไรมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ให้ผมอดทนในการจะทำอะไรที่มันยากกว่าเดิมเป็นเหตุผลที่อยากจะทำให้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมเองก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ขอบคุณทุกคนมากที่ยังอยู่ตรงนี้กับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับรักรักไม่รู้ประสาอะไรแต่รู้ว่ารักไงมีเธอใกล้ไกลไม่ต้องพูดอะไรไปกว่านี้ก็รักไม่มีประสาทแค่เพียงมองตาคือเข้าใจอยากขอบคุณแฟนคลับด้วยครับอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆจริงๆที่สปอร์ตมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่วันที่เรายังทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะมันผมมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดแรงสปอร์ตตรงนี้มันมีความหมายมากๆเลยมันรู้สึกเหมือนเป็นแรงสปอร์ตของกันและกันจริงๆแล้วได้มารู้ว่าบางอย่างที่เราทำอ่ะมันเป็นความสุขของเขาและบางอย่างที่เขาส่งให้มันก็คือความสุขของเราอย่างน้อยมันก็ได้รู้ว่าในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีใครแต่จริงๆมันมีกันและกันอยู่ตรงนี้มันเป็นภาพที่สวยงามมากๆแล้วก็เห็นความทุ่มเทของแฟนคลับทุกคนจริงๆแบบมาจากต่างจังหวัดหรือการเขียนข้อความมาในโพสต์อิทหรือว่าเขียนข้อความมาให้เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยได้เห็นว่าเราเป็นกำลังใจให้เขาได้ขนาดนั้นเลยแล้วเขาก็เป็นกำลังใจให้เราได้มากๆเลยเหมือนกันขอบคุณแรงผลักดันตรงนี้นะครับแล้วก็กำลังใจที่มีให้ป้าหัวโพสต์มาโดยตลอดแล้วก็อยู่ซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจที่ดีให้กันตลอดไปแล้วก็รอดูเส้นทางของเราที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมาเจอกันทุกครั้งเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับก็พี่อยากจะบอกออฟโรดว่าออฟโรดต้องขอบคุณตัวเองเยอะๆการที่ออฟโรดได้มาอยู่จุดนี้เนี่ยออฟโรดเก่งมากๆพี่เห็นพัฒนาการของออฟโรดตั้งแต่ -1จนถึงปัจจุบันที่มันเป็น100แบบนี้แล้วพี่เชื่อว่าออฟโรดยังมีเส้นทางอีกยาวไกลแน่นอนพี่เห็นพัฒนาการของออฟโรดกล้าพูดตรงนี้ว่าไม่มีใครได้เห็นออฟโรดได้ใกล้แล้วก็เห็นได้ชัดเท่าพี่เพราะฉะนั้นพี่ก็กล้าที่จะชมออฟโรดว่าออฟโรดพัฒนามาเยอะมากออฟโรดเก่งขึ้นเยอะมากในสิ่งที่ออฟโรดไม่ได้มั่นใจเลยสักอย่างคือมันหลายเรื่องอะทุกคนอย่างที่บอกว่าผมกับน้องไม่ได้แค่อยู่กันในแค่พาทำงานแล้ว
มันในเรื่องของชีวิตเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเก่งขึ้นในการรับมือกับปัญหาต่างๆก็ดีใจครับที่ออฟโรดไม่ยอมแพ้ให้กับตัวเองเราได้เห็นน้องโตขึ้นแล้วอ่ะอยากจะชมว่าเก่งเก่งจริงขอบคุณครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเก่งขึ้นได้ขนาดนี้ไหมถ้าผมไม่มีพี่อู๋คือพี่อู๋ก็คือแบบสอนทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ติดรถจนถึงมาเป็นเราทุกวันนี้เราก็ยังจะเรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากเพราะเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากๆแล้วก็เป็นคนเก่งเราเรสเพคเขาเราเห็นเขาเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเอาจริงๆนะคำที่อยู่ในหัวผมตลอดคือเราอยากทำให้พี่เขาภูมิใจว่ะคือตั้งแต่ในวันที่เขาเห็นเรามายังไงเราก็อยากจะเป็นเอาโรสที่เก่งขึ้นเป็นเอาโรสที่พี่อู๋ชมว่าแบบเฮ้ยมึงเก่งขึ้นว่ะคำชมของพี่อู๋ในแต่ละอย่างที่แบบชมมามันมีความหมายกับผมมากจริงๆบางอย่างอาจจะช้าหน่อยแต่ก็พยายามทำให้หรือบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนไม่ฟังแต่เราพยายามปรับอยู่ให้เขารู้สึกว่าพี่อู๋เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆทั้งความสบายใจทั้งเรื่องของการทำงานที่ทำให้เรารู้สึกเราเติบโตขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอใครที่สบายใจได้เท่าเขาอีกไหมผมโคตรมีความสุขเลยว่าทำไมเราได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีวะเราเริ่มจับมือกันตั้งแต่วันที่แบบไม่มีอะไรเลยจนถึงวันนี้ถามว่าเรามีทะเลาะกันไหมเราก็มีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ทุกครั้งอ่ะเรากล้าที่จะหันกลับมาเพื่อที่แบบปรับความเข้าใจกันอ่ะมันจะมีคำหนึ่งที่พี่อู๋เคยพูดกับผมเขาบอกว่าบางทีผมก็ใจร้ายกับรถมากเกินไปคือพี่อู๋เขาหวังดีแหละแต่เขาอาจจะดุไปนิดนึงแต่แบบหลังจากประโยคนั้นเขาก็แบบซอฟลงทนุถนอมลงแล้วผมรู้สึกว่าแบบเขาก็พยายามปรับให้เรามาโดยตลอดอยากขอบคุณพี่อู๋มากๆในทุกๆเรื่องทุกอย่างที่ทำให้แล้วก็ทุกอย่างที่หวังดีให้อยากจะบอกว่าโคตรรักพี่เลยเว้ยไอ้นี่พูดจริงๆวันแรกที่ผมพูดในรายการ Last Icon วันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ยังเชื่อมั่นในพี่อู๋เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรักนะจ๊ะรักมากขึ้นด้วยเอ้ยอย่าจิ้มดิรักไม่รู้ประสาอะไรแต่รู้ว่ารักไงแค่มีเธอใกล้ๆไม่ต้องพูดอะไรครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่สำหรับการซัพพอร์ตพวกเรา2คนมาตลอดนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่กับพวกเราในเวอร์ชันที่โตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆกับแฟนคอนหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต้าหัวบลูในครั้งหน้าไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ก็รอเจอพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยเต็มที่ให้กับทุกๆคนแน่นอนบ๊ายบาย